คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณนโมโทรมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราเนี่ยหลายเรื่องแล้วครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่คุณนโมเนี่ยเคยเรียนอยู่เหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาครับโรงเรียนนี้เจ้าที่แรงสวัสดีชาวแก๊งเดอะโคสเตอร์ทั้ง 45,573 ท่านด้วยนะครับตอนนี้เราติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยมาลุยกันต่อที่สายนี้ครับสวัสดีครับคุณณโมสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณณโมนั่นโก้จริงๆสบายดีนะคุณณโมครับสบายดีครับพี่นี่เราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะประมาณ4เดือนก่อนนะครับพี่นานนะครับยุ่งอะสิใช่ครับช่วงนี้ยุ่งยุ่งด้วยครับพี่เออนะครับเอาไม่เป็นไรเอาเรื่องงานเอาเรื่องอะไรก่อนสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรมาเล่าอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วครับผมมาคุณณโมครับโรงเรียนนี้เจ้าที่แรงแน่นอนคุณณโมรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงชื่อโรงเรียนแล้วก็สถานที่ตั้งนะได้ครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับคือเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปประมาณเมื่อ10ปีก่อนนะครับพี่ครับมันเป็นช่วงที่เรากำลังขึ้นมัธยมปลายแล้วพวกผมเนี่ยก็ได้ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับซึ่งเมื่อช่วงแรกๆที่เราเข้าไปเนี่ยเวลาเราได้ประพบกับอาจารย์ประจำแผนกวิชาต่างๆเนี่ยครับพี่ครับเขาจะมีการให้เราแนะนำตัวเพื่อแนะนำกับเพื่อนใหม่แล้วมันก็มีสิ่งนึงเนี่ยที่ทางครูอาจารย์เนี่ยจะสอบถามนักเรียนทุกคนก็คือเขาจะถามว่านักเรียนกลุ่มไหนที่จะขับรถไปเองหรือนักเรียนกลุ่มไหนที่จะนั่งรถรับส่งมาแล้วอาจารย์ก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันทุกคนเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยกูอยากให้นักเรียนขี่รถรับส่งมานะไม่อยากให้ขี่รถมาเองซึ่งเราก็พยายามถามว่ามันเพราะอะไรล่ะครับอาจารย์เคก็บอกว่ามันอาจจะเป็นพวกทางเปี่ยวแล้วกลัวนักเรียนได้รับอันตรายแบบนั้นแบบนี้ครับพี่คือสิ่งที่เขาพูดมาแรกๆเนี่ยก็จะประมาณนี้จนมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงข้าบ้างอะครับพวกผมเนี่ยก็ไปนั่งเล่นตรงที่เป็นฐานขององค์เทพประจำโรงเรียนพวกผมก็ไปนั่งแล้วก็ไปวิ่งเล่นหยอกกันไปมาวนรอบๆที่ตรงบริเวณตรงนั้นนะครับจนกระทั่งมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเดินออกมาเห็นเข้าก็เลยรีบตะโกนเรียกพวกผมเนี่ยให้ไปหาจากนั้นห้องพวกผมเนี่ยก็พากันเดินไปหาแกแกก็พาไปนั่งเล่นตรงมาหินอ่อนลานกว้างๆอ่ะครับพอเป็นถึงตรงนั้นเสร็จเนี่ยแกก็พูดออกมาเลยแกบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าพยายามไปเล่นตรงบริเวณตรงนั้นนะผมก็ถามว่าทำไมล่ะครับอาจารย์เขาก็บอกมาว่าองค์เทพของที่เนี่ยค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์มากเป็นไปได้อย่าไปเล่นอะไรสูง 4 สูง 5ที่ตรงบริเวณตรงนั้นจากนั้นนี่แกก็ถามกลับมาที่คำถามเธออีกว่านักเรียนกลุ่มไหนที่ขี่รถมาเองหรือนักเรียนกลุ่มไหนที่นั่งรถรับส่งมาพอแกพูดจบเนี่ยเราก็ถามแกต่อแกก็บอกว่านักเรียนที่นั่งรถรับส่งมาเนี่ยแกไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะแต่แกจะมาเป็นห่วงกลุ่มที่ขี่รถมาเองก็เลยถามแกว่ามันพออะไรล่ะครับอาจารย์แกก็ถอนหายใจไปพักหนึ่งแล้วแกก็เลยเริ่มเล่าเรื่องพวกนี้ให้เราฟังครับพี่แกเริ่มเล่าว่าไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะแต่ว่าทีนี้มันก็ต้องมีนักศึกษาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในทุกๆปีใช่ครับแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นวันที่จะมีการบวงสรวงหรือใกล้ๆวันบวงสรวงองค์เทพของโรงเรียนนะครับช่วงแบบนี้ในทุกๆปีจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำๆแล้วมันจะเกิดกับพวกนักศึกษาที่เขาขี่รถมาเองอาจารย์แกก็เลยเป็นห่วงกับนักศึกษากลุ่มนี้มากก็เลยสอบถามกับอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมมันเกิดเรื่องแบบไหนขึ้นครับแกก็เลยเล่าย้อนกลับไปแกบอกว่าน่าจะช่วงพ.ศ.2540อะครับช่วงนั้นเนี่ยแกมารับราชการที่นี่ใหม่ๆก็พอได้ยินข่าวเขาเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้บ้างแหละในช่วงนั้นเนี่ยมันมีรุ่นพี่ท่านนึงคือแกเป็นนักเรียนช่างไงครับแล้วเป็นนักเรียนหัวไม้ด้วยมีเคียงชกต่อยกับคนอื่นไปทั่วเลยอาจารย์ท่านเนี้ยก็พยายามเรียกมาอบรมเรียกมาสอนมาให้กลับกลายเป็นเด็กเรียนอะไรพวกเนี้ยครับผม
กเรียกมาอบรมบ่อยมากจนรุ่นพี่ท่านเนี้ยก็ปรับตัวกับใจมาเป็นเด็กกิจกรรมของทางโรงเรียนได้ครับเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะคอยช่วยเหลือทางโรงเรียนมาโดยตลอดจนวันที่จะถึงงานบวงสรวงอีกไม่กี่วันเนี่ยรุ่นพี่ท่านเนี้ยก็อยู่ช่วยงานได้จนดึกเลยก็กลับบ้านไปซึ่งในวันต่อมาเนี่ยแกบอกว่าประมาณช่วงบ่ายสองกว่านะครับแกกำลังสอนนักเรียนช่างอยู่ที่ห้องของแกอยู่ตอนนั้นแกก็เชิญสอนแล้วก็อบรมนักเรียนช่างไปด้วยแล้วระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นเนี่ยแกก็เจอรุ่นพี่คนนี้ครับกำลังเดินผ่านหน้าห้องที่แกกำลังสอนอยู่แกก็เลยชี้มือให้กับนักเรียนในห้องดูบอกนี่ไงเห็นรุ่นพี่คนนั้นไหมเมื่อก่อนเป็นไงนี่เรื่องชกต่อยกับคนอื่นไปเรื่อยเลยทุกวันนี้เขายังกลับตัวกลับใจได้เลยแล้วทำไมอ่ะพวกเราจะกลับตัวกลับใจไม่ได้อันนี้สิ่งที่เขาพูดแล้วตอนที่อาจารย์ชี้ให้นักเรียนทุกคนดูเนี่ยคือนักเรียนในห้องนี้20กว่าคนเนี่ยก็คือหันไปมองลงตาเดียวกันหมดเลยนะครับก็เห็นเหมือนกันกับที่อาจารย์เห็นจนพอแกสอนนักเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยนักเรียนออกไปคนประมาณใกล้ๆ5 โมงเย็นครับแกก็มานั่งอยู่ที่ห้องทำงานของแกแล้วตอนนั้นมันก็มีรถกระบะคันหนึ่งขี่เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มาจอดตรงหน้าห้องของแกแกก็มองจากด้านในห้องก็เห็นเป็นคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยเดินลงมาจากรถแกก็เลยเดินออกไปต้อนรับยกมือทักทายซึ่งคุณป้าท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลูกชายของเขาอะที่เรียนสถานที่อย่างเนี้ยเพิ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อคืนเขาก็เลยมาแจ้งข่าวให้อาจารย์ทราบที่อาจารย์แกก็ตกใจอย่างสุดตอนนั้นก็เลยสอบถามว่าเป็นนักเรียนคนไหนชื่อนามสกุลอะไรซึ่งพอคุณป้าบอกชื่อออกมาปุ๊บเนี่ยป้าผมว่ามันเป็นรุ่นพี่ที่เพิ่งเดินผ่านห้องแกเมื่อตอนบ่ายสองเนี่ยพี่แกก็บอกมันจะเป็นไปได้ไงเมื่อตอนบ่ายสองนี่ยังเดินผ่านห้องผมอยู่เลยผมยังชี้ให้นักเรียนดูอยู่เลยเนี่ยคุณป้าแกก็เดินเข้าไปในรถแล้วก็หยิบรูปมาให้ดูแกบอกว่าใช่คนนี้มั้งอาจารย์ก็บอกว่าใช่แกจำได้แม่นเลยเพราะเด็กคนนี้เป็นเด็กกิจกรรมด้วยพอรู้จากนั้นนะครับตอนเย็นแกก็ขี่รถไปที่บ้านงานเพื่อไปดูก็กลายเป็นรุ่นพี่คนนี้จริงๆพี่แกกลับบ้านในช่วงหัวค่ำครับแล้วช่วงนั้นไฟตามทางก็ยังไม่ค่อยสว่างก็ไปดูรถสิบล้อชนเอาแล้วก็ลากล่างประมาณ200 เมตรแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์บางส่วนไปร่วมงานศพอยู่แบบนี้ทุกวันจนถึงวันที่มีการเผาศพอะครับอาจารย์แกก็ร่วมงานด้วยแกบอกว่าแกไปยืนรอที่เต็นท์ที่ตรงบริเวณด้านหน้าเมนเผาศพอะครับแกไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วระหว่างที่เขาทำงานแห่ศพอยู่เนี่ยอยู่ดีๆโทรศัพท์แกก็ดังขึ้นมาจากนั้นแกก็เดินวนออกไปครับเพื่อจะเดินไปรับโทรศัพท์แต่พอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเบอร์รุ่นพี่คนนี้แหละครับที่เสียไปโผล่เข้ามาอาจารย์แกก็ยกขึ้นมาดูจากนั้นเนี่ยแกก็รีบกดวางสายแล้วก็เดินกลับมาตรงบริเวณงานต่อสักพักเนี่ยโทรศัพท์มันก็โผล่ขึ้นมาอีกอาจารย์แกก็เลยเดินไปหาแม่ของคนที่เสียชีวิตนะครับเขาไปถามว่าโทรศัพท์ของน้องอยู่ไหนเนี่ยทำไมโทรเข้ามาเบอร์อาจารย์ใครเป็นคนโทรเข้าแบบนี้ครับก่อนที่คุณแม่ก็จะบอกมาเขาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันหน้าจอแตกแปลงใจตอนโดนรถชนครับแล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็หย่อนโทรศัพท์เข้าไปในโรงศพตอนที่ใส่ศพน้องไปแล้วด้วยเนี่ยครับเหตุการณ์ที่อาจารย์เจอในวันนั้นครับซึ่งในปีแรกเนี่ยคือปีที่แกเจอกับเหตุการณ์นี้เลยนะครับพี่จากนั้นเนี่ยแกก็ย้ายมาเป็นอาจารย์เกี่ยวกับฝ่ายปกครองนะครับก็จะมีเจอพวกพี่มูลนิธิพี่ตำรวจที่เขาทำงานอยู่แถวนั้นด้วยซึ่งในปีต่อมาเนี่ยก็ช่วงวันที่จะมีการบวงสรวงอีกครับพี่อาจารย์แกก็เลิกงานกลับไปบ้านปกติจนประมาณช่วง3 ทุ่มกว่าเนี่ยครับก็มีทางตำรวจเนี่ยโทรมาหาแกเขาบอกว่าตอนนี้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หน้าอำเภอรถมอเตอร์ไซค์ครับเข้าพุ่งชนกับป้ายเป็นขับเนี่ยคอหักเสียชีวิตคาที่เลยเจ้าคนที่เสียชีวิตเนี่ยดันมีเข็มขัดเป็นชื่อของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเขาก็เลยโทรให้อาจารย์ช่วยไปยืนยันหน่อยว่าใช่นักศึกษาของแกไหมครับ
แล้วแกบอกระหว่างที่แกขี่มาเนี่ยแกภาวนามาตลอดทางเลยว่าขอให้ไม่ใช่จนเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลพอเปิดหน้าออกดูเนี่ยแกก็ถึงกับสุดเลยแกบอกว่าเป็นนักศึกษาของแกจริงครับซึ่งตอนแกจะเลิกงานมาเนี่ยแกยังเห็นนักศึกษาคนนี้ครับยังตัดผ้ารอบบริเวณฐานองค์เทพอยู่เลยไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรพวกนี้ครับพี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีต่อมาจนในปีต่อมาเป็นปีที่แกบอกว่าแกเสียใจที่สุดในชีวิตเลยครับคือช่วงนั้นเนี่ยลูกสาวของแกกำลังขึ้นม.ปลายและแกก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะให้ไปเรียนที่อื่นหรือมาเรียนกับแกที่นี่ครับแต่สุดท้ายมีแกก็ตัดสินใจให้เอามาเรียนที่นี่ด้วยกับแกดีกว่า มันจะได้สะดวกแล้วในช่วงก่อนจะถึงวันบวงสรวงอีกกับพี่ครับตอนนั้นลูกสาวของแกก็วิ่งลงมาจากบนบ้านนะครับวิ่งมานั่งที่ตักแกแล้วก็มากอดแกจากนั้นเนี่ยเขาก็อ้อนบอกว่าเดี๋ยวขอออกไปซื้อของหน้าปากซอยได้ไหมซึ่งปกติเนี่ยอาจารย์แกจะไม่ยอมให้ลูกสาวของแกเนี่ยออกจากบ้านช่วงหัวค่ำเลยครับเพราะลูกสาวของแกเนี่ยขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่วันนั้นลูกสาวแกก็มากอดมาอ้อนพ่ออยู่แบบนั้นนะครับเพื่อขออนุญาตออกไปซื้อของจนแกเนี่ยยอมใจอ่อนจากนั้นแกก็เอากุญแจตัวให้กับลูกสาวแกไปซึ่งก่อนที่ลูกสาวจะทิ้งออกจากบ้านไปลูกสาวก็หันมาหาแกนะครับแล้วก็พูดกับแกบอกว่าพ่อหนูรักพ่อนะจากนั้นก็ขี่รถมาไปแล้วก็ออกไปจากบ้านแกก็บอกมันแปลกนะปกติลูกสาวไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับแกเลยจนผ่านไปไม่ถึง10 นาทีเนี่ยก็มีชาวบ้านวิ่งมาบอกแกบอกว่าลูกสาวเนี่ยโดนรถชนให้รีบวิ่งไปดูหน่อยจากนั้นเนี่ยอาจารย์แกก็รีบวิ่งไปหาเลยก็เจอลูกสาวเนี่ยนอนหมดสติอยู่กลางถนนแกก็รีบวิ่งไปอุ้มลูกสาวขึ้นมาครับจะบอกตอนนั้นลูกสาวแกคือแบบย้วยไปหมดแล้วอะโอ้โหนั้นแกเริ่มไปเสียแล้วอะครับพยายามเร่งโทรหารถมูลที่มูลนิธิรถพยาบาลมาช่วยรับจนสุดท้ายพอได้ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยทางคุณหมอก็แจ้งออกมาบอกว่าถ้ามาเร็วกว่านี้ประมาณ15 นาทีคนไข้อาจจะแล่แต่ตอนนี้ก็คือเสียชีวิตไม่ทันแล้วอะครับเนี่ยครับก็คือเหตุการณ์คร่าวๆที่แกไปเจอมาแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังจากนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าให้นักเรียนนักศึกษาที่ขับรถมาเองพยายามระวังตัวให้มากกูก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าเรื่องคุณเนี่ยมันจะมีอะไรจริงไหมแต่ช่วงใกล้ๆวันบวงสรวงเนี่ยขอร้องล่ะเป็นไปได้ถ้านั่งรถส่งมาได้คือให้นั่งมาเลยมไม่อยากให้นักเรียนสาขี่รถมาเองครับครับแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปจนมาถึงวันที่มีการบวงสรวงในปีนั้นนะครับเป็นปีแรกที่พวกเราเข้ามาเลยครับซึ่งในงานบวงสรวงเนี่ยเขาก็จะจัดเขามีของเส้นไหว้อะไรต่างๆวางไว้เต็มในกลางพิธีแล้วในงานเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญพรหมมาสวดในพิธีด้วยซึ่งตอนนั้นก็มีนักศึกษาประมาณ300 กว่าคนนะครับยืนต่อแถวในสนามจนเมื่อพราหมณ์เริ่มทำการสวดขึ้นนะครับพี่เท่านั้นเองนะครับในแถวเนี่ยก็จะมีนักศึกษาประมาณ20 กว่าคนนะพี่ทุกคนเริ่มเป็นลมหมดสติบางคนก็เกิดอาการชักเกร็งล้มลงไปอะครับจนหันซ้ายหันขวาไปตอนนั้นก็คือมันวุ่นวายไปหมดเลยครับพี่แล้วในเหตุการณ์ที่วุ่นวายตอนนั้นน่ะมันก็มีเสียงคนคนหนึ่งพูดตะคอกสวนออกมาเขาพูดออกมาบอกว่าลบหลู่กันนักใช่ไหมเดี๋ยวปีนี้เราจะนักศึกษาให้ตาย3 ศพเลยจากนั้นเนี่ยเราก็หันหน้าไปมองไปที่มาของต้นเสียงนะครับพี่ปรากฏว่ามันเป็นเพื่อนของเราตอนนี้ก็คือเกิดอาการตาขวางเหมือนผีเข้านะครับแล้วพูดมาเป็นเสียงสั่นเครือเลยจากนั้นหนึ่งพวกผมก็รีบพยายามพยุงเพื่อนคนนี้ออกไปนั่งตรงบริเวณม้าหินอ่อนอยู่ตรงข้างๆประจำพิธีพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็พูดโวยวายขึ้นมาเขาบอกว่าทำไมในงานไม่มีการเอาเหล้ามาเส้นไหว้นางรำอยู่ไหนทำไมมีนางรำมาถวายรำถวายเขาทำไมปีนี้ไม่ได้สาปีหนึ่งลบหลู่เขามากไม่เขาลบเขาเลยอะไรพวกนี้ครับสวดไปสวดมาเขาพูดแต่อย่างเดียวว่าเขาให้ตายเขาให้ตายอยู่แบบนี้ครับครับ
จนในงานที่มีการสวดพราหมณ์ที่สวดทางพิธีจนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทางอาจารย์เนี่ยก็เลยเชิญทั้งพราหมณ์เนี่ยช่วยมาดูให้หน่อยก็เห็นพราหมณ์ท่านเดินมาแล้วก็เหมือนสวดบทพึมพำสักพักหนึ่งแล้วก็เยินเหมือนก้อนข้าวเหนียวครับข้ามหัวเพื่อนเราไปครับแล้วเพื่อนเราก็ล้มหมดสติไปเลยจากนั้นเราก็พาเพื่อนมาที่ห้องพยาบาลเพื่อพาพักผ่อนแล้วตอนนั้นก็มีอาจารย์ในแนวทำนี้นะครับเดินเข้ามาด้วยครับพอเพื่อนตื่นขึ้นมาปุ๊บเพื่อนก็ถามกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำไมปีนี้ไม่เอาเล่ามาถวายเขาซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าปีนี้ทางผู้บริหารขอไว้ผมอยากให้มีเล่ามาถวายครับแล้วทางเพื่อนของเราเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ในวันนั้นนะครับว่าเพื่อนเราเป็นคนมีองค์เขาก็บอกมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยไม่พอใจมากแล้วแต่ปกติที่เขาเอาปีคนอยู่แล้วเนี่ยปีนี้เขาบอกเขาจะเพิ่มมาปีละ3คนเลยครับเนี่ยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงงานบวงสรวงตอนนั้นแล้วเรื่องที่มันแปลกต่อมาก็คือตรงหน้าบริเวณโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเส้นทางตรงนะครับพี่แต่มันมักจะมีอุบัติเหตุเนี่ยมาเกิดขึ้นตรงบริเวณตรงนั้นซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นแบบถี่มากครับก่อนที่เราจะไปถามอาจารย์นะอาจารย์ก็บอกว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงๆถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมีอุบัติเหตุมาเกิดขึ้นอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับและหลังจากนั้นนะครับพวกผมก็เริ่มมาเข้าเรียนแบบนี้ปกติไปกลับแบบนี้จบปกติแล้วในทุกๆเดือนเนี่ยภาพที่เราชินตาเลยก็คือต้องมีรถกระบะเนี่ยบางครั้งก็พลิกคว่ำคือตรงบริเวณหน้าลงบางครั้งก็ชนเข้าไปที่เสาหลักกิโลครับตรงบริเวณโรงเรียนและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆไปมาเนี่ยพวกนี้ทั้งเจ็บเล็กเจ็บน้อยสาหัสจนถึงเสียชีวิตเลยครับพี่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยภายในปีนั้นนะครับวันนั้นน่าจะมีงานกิจกรรมที่โรงเรียนพวกผมเนี่ยก็เลือกที่จะขี่รถไปเองเพราะว่าถ้านั่งรถรับส่งเนี่ยมันอาจจะกลับดึกแต่ระหว่างที่รถเข้ามาที่โรงเรียนปุ๊บเนี่ยแค่เอารถเข้าไปที่ตรงจอดแค่นั้นเองครับพี่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีเสียงดังตุ้มมาจากด้านหน้าโรงเรียนซึ่งพอเราหันไปมองเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นนักศึกษาโรงเรียนของเรานะครับถูกรถมาใส่พุ่งชนแล้วก็กระเด็นล้มลงไปกับพื้นนะครับครับจากนั้นเนี่ยพวกผมก็รีบวิ่งออกไปดูเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะช่วงนั้นเนี่ยคนก็กำลังพลุกพล่านเข้าโรงเรียนภาพที่เราเห็นก็คือนักศึกษาของเราเนี่ยก็คือมีเลือดไหลออกทางตาทางจมูกครับแล้วก็หมดสติตรงนั้นเลยทางอาจารย์เนี่ยก็รีบเรียกรถพยาบาลเพื่อมาส่งคนที่คนนั้นไปที่โรงพยาบาลก็ได้ข่าวว่าน่าจะเจ็บสาหัสครับพี่ถึงขนาดต้องดอกเรียนไปเทอมนึงเลยซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นปุ๊บเนี่ยนักศึกษาก็เริ่มใจเสียแล้วว่ามันจะจริงไหมอย่างต่างที่เขาเคยบอกไว้ว่าเขาจะเอาปีนี้เขาจะเอา3ศพเขาผ่านจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ยังมีอุบัติเหตุมาพุ่งชนตรงบริเวณหน้าโรงเรียนอีกมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีในทุกข้อเปลี่ยนจนเราจำไม่ได้ครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างจนมาถึงปีต่อมามันเป็นปีที่จะมีการบวงสรวงอีกครั้งหนึ่งในงานบวงสรวงปีนั้นนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยพี่มันก็แปลกเพราะมันทำไมไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกเกิดขึ้นอย่างปีหนึ่งที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์ที่ยังไม่จบไม่สิ้นก็คือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ยังเกิดขึ้นหน้าโรงเรียนไม่จบไม่สิ้นแล้วที่หนักสุดในปีนั้นเนี่ยก็คือมันมีรถกระบะครับคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันยังอยู่แค่ตรงบริเวณถนนใช่ไหมครับครับแล้วก็ตกลงมาล่องข้างทางแต่อุบัติเหตุอุบัติเนี้ยครับรถพุ่งเข้ามาชนที่ป้ายของโรงเรียนทำให้จนถึงมีแตกหักออกไปหมดเลยครับแล้วคนขับรถชนเนี่ยก็น่าจะเจ็บสาหัสจริงคนในโรงเรียนก็ต่างพูดกันว่ามันจะเกิดอันตรายร้ายอะไรขึ้นไหมทำไมอุบัติเหตุถึงพุ่งเข้ามาได้ขนาดนี้แล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีรปภ.เข้ามาใหม่นะครับก็สังเกตเห็นพี่รปภ.ท่านเนี้ย
แกก็เข้ามาประมาณเดือน2เดือนแล้วในช่วงนั้นนี่แกก็อยู่ในกะดึกด้วยช่วงนั้นประมาณตีสี่กับตีห้าเนี่ยครับแกบอกเวลาที่แกกำลังเข้าเวรอยู่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงดังโค้งมาจากด้านหน้าของโรงเรียนแกก็รีบวิ่งออกไปดูก็เห็นว่ามันมีรถกระบะนะครับพุ่งชนกับรถซาเล้งแล้วรถกระบะเนี่ยก็ไหลลงไปข้างทางแล้วที่กลางถนนตอนนี้มันก็มีคุณลุงคุณป้าคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่กลางถนนที่รปภ.ท่านนี้แกก็เลยรีบวิ่งออกไปตอนนั้นแกบอกไปตรงหน้าโรงเรียนก็ยังสว่างไม่ค่อยพอมองเห็นอะไรก็ยังไม่ค่อยชัดแกก็วิ่งจะถามคนเจ็บว่าเป็นยังไงบ้างแต่จังหวะนั้นเนี่ยมันมีรถกระบะคันหนึ่งกำลังขี่มาไกลแกก็เลยรีบลุกขึ้นนะครับแล้วก็หยิบตะบองไฟขึ้นมาเพื่อให้สัญญาณให้รถมองจากนั้นพอรถคันนั้นเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆเรื่อยๆเนี่ยแกก็เริ่มมองเห็นคนที่นอนเจ็บแบบชัดเจนเลยอะพี่ซึ่งคุณลุงคุณป้าท่านนั้นน่ะแกจำได้แม่นเลยมันคือคุณพ่อกับคุณแม่ของแกเองแล้วที่เห็นตอนนี้ก็คือสภาพพ่อกับแม่ของแกก็คือเลือดอาบไปทั้งตัวเลยอะพี่ครับพ่อเห็นแบบนั้นเนี่ยแกช็อกคาที่เลยทำอะไรไม่ถูกจนคนขับรถกระบะเนี่ยต้องเป็นคนโทรเรียกประสานงานทางรถพยาบาลมาให้ครับจนสุดท้ายก็คือพ่อกับแม่ของแกครับเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยคือในทุกๆเช้าเนี่ยคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อกับแม่ของแกนะครับจะขี่รถออกไปขายของที่ในตัวเมืองครับผมแล้ววันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับทำให้แกต้องเสียพ่อกับแม่ของแกตรงบริเวณที่แกทำงานอยู่ซึ่งในงานศพเนี่ยก็มีทั้งคณะครูอาจารย์ไปช่วยงานด้วยนะครับเขาก็นักศึกษาไปช่วยบางส่วนด้วยซึ่งหลังจากเสร็จงานตรงนั้นปุ๊บเนี่ยที่รปภ.คนนี้ก็คือลาออกไปเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองศพตรงนั้นปุ๊บนักเรียนทุกคนก็เริ่มเหมือนว่าจะหวั่นๆนะครับบางคนเริ่มกลัวมากก็ถึงกับย้ายโรงเรียนเลยก็มีครับแต่แม้จะเกิดเหตุการณ์หนักตรงนั้นขึ้นแล้วเนี่ยอุบัติเหตุมันก็ยังไม่ลดละอีกสักทีนะพี่จนเหตุการณ์มันก็ผ่านไปจนปีสุดท้ายที่เรากำลังจะจบแล้วครับตอนนั้นก็ถึงประมาณช่วงเทศกาลปีใหม่ทางโรงเรียนเขาก็มีการจัดทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนขึ้นในด้วยความที่ผู้บริหารเนี่ยเป็นคนจังหวัดอื่นท่านก็นิมนต์พระที่อื่นครับมาที่โรงเรียนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีทางผู้บริหารแล้วก็คณะครูบางส่วนแล้วก็มีนักเรียนบางส่วนหนึ่งในนั้นก็คือพวกผมเนี่ยครับไปยืนรอต้อนรับท่านอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโรงเรียนส่วนคณะครูอาจารย์ที่เหลือท่านอื่นเนี่ยก็ยืนต่อแถวเข้าไปที่อาคารที่จัดงานพอไปยืนตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีรถตู้ของทางวัดนะครับขี่เข้ามาจอดพอเปิดประตูลงมาปุ๊บเนี่ยก็มีหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านก็เดินลงมาจากรถแล้วท่านก็เหมือนทำท่ากำลังตัดสบงอยู่ครับจากนั้นท่านก็หันไปมองทางบริเวณถนนตรงด้านหน้าของซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้มีรถใครขี่ผ่านนะครับพอหันไปมองปุ๊บเนี่ยท่านก็ถึงกับอุทานแบบถึงกับปาฏิหาริย์เลยพี่บอกโอ้เสียงมาหลายโผดหลายโผดแท้เหมือนอะไรมันจะมาเยอะแยะขนาดนั้นครับแล้วก็หันไปมองตามที่ท่านพูดจากนั้นเนี่ยท่านก็ใส่สบงอะไรจนเรียบร้อยก็เดินเข้ามาทางผู้บริหารก็นั่งลงแล้วก็นิมนต์ท่านเข้าไปผมเห็นผู้บริหารท่านก็เดินใกล้ๆกับหลวงปู่นะครับทางหลวงปู่ก็เลยถามขึ้นมาเพราะว่าตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหรอทางพอเขาบอกเขาใช่ครับหลวงปู่เกิดตัวที่เหตุแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยครับในทางก็เป็นมุมตรงด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงชอบมาเกิดตัวที่เหตุมียังไม่รวมถึงเรื่องที่มีนักศึกษาต้องตายอะไรทุกปีอีกมีในมูลหลวงปู่มาวันนี้ก็อยากให้หลวงปู่ช่วยดูให้เหมือนกันว่ามันมีสายเกี่ยวอะไรไหมแบบนี้ครับหลวงปู่ท่านก็พยักกลับหน้าแล้วก็เดินมาด้วยกันจนมาถึงทางโค้งที่จะเลี้ยวเข้าไปทางอาคารนะครับตรงนั้นมันจะอยู่ติดกับฐานขององค์เทพประจำโรงเรียนพอดีหลวงปู่ท่านเดินมาตรงนั้นนะแล้วท่านก็หยุดนิ่งเลยที
จากนั้นเนี่ยท่านก็เดินเบี่ยงออกมาโดยไม่พูดไม่จาเลยตรงไปที่องค์เทพพอไปถึงท่านก็ไปยืนมองตรงรอบๆตรงบริเวณองค์เทพท่านบอกเจอแล้วนี่ไงทุกคนก็เลยหันมามองท่านก็บอกว่ามันมีที่ไหนหันหน้าเทพหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันตกมันมีที่ไหนเขาทำกันไม่น่าหรอกมันชอบมีคนมาตูนรถชนตายตรงนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วมันรู้จะใช่เทพจริงๆหรือเปล่าที่สิงอยู่ในเนี้ยจากนั้นท่านก็บอกว่าให้ทางค้าครัวตามเนี่ยหันหน้าพระพุทธรูปหันหน้าองค์เทพในโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยไปทางทิศตะวันออกให้หมดเลยจากนั้นก็ให้ทำการบวงสรวงเหมือนทำศาลใหม่อะไรทุกอย่างเลยแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยก็อย่างที่หลวงปู่ท่านบอกเลยอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นตรงนั้นอีกเลยนะครับครับผมนี่เรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับพี่อ๋อโอเคเป็นการหันหน้าผิดใช่ครับต้องดูว่าคนที่ตั้งคนแรกอ่ะเขาได้ดูทิศดูทางก่อนตั้งหรือเปล่าอ่ะถ้าเรามองเรื่องของความเชื่อแน่นอนว่าเรื่องของพระพุทธรูปเทพอะไรต่างๆเขาก็มักจะไม่นิยมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับผมถูกไหมต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศเหนืออันเนี้ยโอเคเข้าใจได้ครับผมเออนะครับตอนแรกเนี่ยผมฟังผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเอออันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเจาะจงสถานที่นี้ก็แล้วกันผมพูดถึงบางสถานที่ก็แล้วกันอย่างที่เราเคยฟังมาหลายๆเรื่องบางสถานที่เนี่ยกำลังบวงสรวงกำลังนับถืออะไรกันอยู่เพราะเท่าที่ฟังมาหลายๆเรื่องอ่ะอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันหนึ่งในนั้นสมมุติว่าปีนี้ไม่ได้บวงสรวงปีนั้นไม่ได้บวงสรวงหรือมีใครทำอะไรผิดนิดหน่อยจะต้องมีการเอาชีวิตกับคนที่อยู่ในสถานที่นั้นๆเช่นปีนี้จะเอาคนหนึ่งปีนี้จะเอาสามคนนะมันใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอถูกป่ะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเรียกคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะท่านจะต้องไม่ทำร้ายคนที่อยู่ในสถานที่นั้นๆคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆท่านจะต้องช่วยปกป้องคุ้มครองอันนี้พูดถึงเรื่องของความเชื่อล้วนๆก่อนมันก็ต้องดูย้อนกลับไปว่าณวันแรกคนที่บวงสรวงคนที่คิดริเริ่มบวงสรวงสิ่งนี้เนี่ยเขาบวงสรวงอะไรถูกไหมเออมันก็ต้องดูก่อนว่าเขาบวงสรวงอะไรเขาบูชาอะไรถ้าเขาบูชาสิ่งอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเรียกสิ่งนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องทำให้เขาทุกปีนะถ้าไม่ทำฉันจะต้องมาเอาชีวิตแกฉันจะต้องมาเอาคนในองค์กรของแกผมว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคเออนะครับมันก็ต้องดูเจตนาของคนบวงสรวงคนริเริ่มก่อนแล้วก็ดูเรื่องของการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ผมเรียกโดยรวมก็แล้วกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ควรอันนี้คือตามความเชื่อล้วนๆครับผมเออนะครับเราฟังกันมาหลายสถานที่ไงแล้วส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยอย่างที่คุณนโมเล่านี่ก็ที่หนึ่งเหมือนกันปีนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะไม่ได้ทำอะไรให้ฉันเลยฉันจะเอาสามคนฉันจะเอาคนหนึ่งบางที่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาจะต้องมีคนสังเวยชีวิตที่เนี้ยทุกปีละหนึ่งคนมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เออนะครับโอเคคุณนโมนั่นคือเรื่องของโรงเรียนนี้เจ้าที่แรงผลสุดท้ายพระท่านมาดู5ผิดที่ผิดทางปรับใหม่ปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นครับพี่โอเคได้ครับคุณนโมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่ขอบคุณมากๆคุณนโมที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมขอบพระคุณครับคุณนโมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส